วันนี้ทีมงานเดินหน้าประเทศไทยพร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปผลิตรายการ3เรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่คนไทยถูกหลอกไปขายรายงานที่ญี่ปุ่นซึ่งระยะหลังปรากฏข่าวคราวผ่านทางสื่อไทยมากขึ้นจนหลายคนกังวลว่าอาจจะกระทบกับคนไทยที่เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นรวมถึงประเด็นที่ไทยประกาศเป็นศูนย์กลางการส่งออกผลไม้เมืองร้อนโลกซึ่งแม้ว่าไทยจะมีผลไม้ที่มีคุณภาพมากมายแต่ทว่าขั้นตอนในการนำเข้านั้นอาจจะต้องศึกษาอย่างละเอียดว่าประเทศที่มีมาตรฐานสูงนั้นมีขั้นตอนอย่างไรและสำหรับในวันนี้ทีมงานขอลงรายละเอียดถึงความคืบหน้าในมิติของนักลงทุนต่างชาติต่อโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ Thailand 4.0 ซึ่งจะว่าไปแล้วญี่ปุ่นคือหนึ่งในประเทศคู่ค้าที่มีความสำคัญมากที่สุดเอเชียเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนโลกทั้งด้านการลงทุนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยมีจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีรวมถึงอาเซียนเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนด้วยประชากรรวมกว่า 3.5 พันล้านคนโดยมี GDP คิดเป็น 32% ของโลกซึ่งไทยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเชียจากเหนือสู่ใต้ตั้งแต่จีนสู่อินโดนีเซียจากตะวันออกไปยังตะวันตกตั้งแต่เวียดนามข้ามไปถึงเมียนมาและเป็นจุดยุทธศาสตร์ของอาเซียนในด้านการผลิตการค้าการส่งออกและการขนส่งอีกทั้งยังอยู่กึ่งกลางระหว่างกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องไทยจึงเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของการลงทุนในอาเซียนเพื่อเชื่อมเอเชียและเชื่อมโลกสำหรับไทยและญี่ปุ่นที่เป็นนักลงทุนหลักมีมิติความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างไรติดตามมุมมองจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามกันครับที่เราเริ่มเห็นก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอด20ปีเนี่ยหลายๆโครงการมันเริ่มเสร็จละเราเริ่มมีความพร้อมในขณะเดียวกันเราก็เจอทรัพยากรธรรมชาติใหม่ๆด้วยโดยเฉพาะทรัพยากรอย่างเช่นเราเจอก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยดังนั้นเราก็เลยเลือกพื้นที่ที่จะนำเอาก๊าซธรรมชาติพวกนี้เนี่ยขึ้นมาใช้ประโยชน์นะครับแล้วเราก็เลือกพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกของประเทศเพราะว่ามีความพร้อมในหลายๆเรื่องนะครับทั้งเรื่องการคมนาคมขนส่งที่ไม่ได้ไกลจนเกินไปนะครับสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมที่จะทำเป็นท่าเรือพัฒนาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมได้ง่ายนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนะถ้ามองแบบนักลงทุนญี่ปุ่นเลยนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยจะคุ้นชินกับคำว่าคันโตคันไซมาอย่างต่อเนื่องคันโตเนี่ยก็หมายถึงโตเกียวแล้วก็พื้นที่โดยรอบคันไซก็คือพื้นที่เมืองท่าโอซาก้าโกเบรอบๆทางด้านนั้นครับเพราะนั้นเวลานักลงทุนญี่ปุ่นไปลงทุนในประเทศไทยในทศวรรษ1980-1990เนี่ยเขาเปรียบเทียบตลอดว่ากรุงเทพคือโตเกียวแล้วชลบุรีโดยเฉพาะศรีราชาเนี่ยคือโอซาก้าซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการผลิตซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งมีเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมมีเรื่องของท่าเรือมีเรื่องของโรงงานปิโตรเคมีมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียบพร้อมแต่สิ่งที่เราอาจจะขาดไปแล้วไม่ได้ทำมาในยุคของรัฐบาลที่ต่อเนื่องมาเนี่ยก็คือเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้ให้รองรับกับเทคโนโลยีและรูปแบบการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปแสดงว่าในวันนี้ถ้ามองว่าเป็นความพอเหมาะพอสมพอควรกับการพัฒนาจากอีเซนซีบอร์ดเป็น EEC เนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่พอดีที่สุดไหมครับอาจารย์น่าจะเป็นจังหวะที่ถ้าไม่มาตอนนี้หรือมาช้าไปกว่านี้ก็พลาดแล้วครับ EEC เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern Seaboard ซึ่งดำเนินการมาตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาโดยครั้งนี้มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการลงทุนซึ่งเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของไทยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต3จังหวัดคือระยองชลบุรีฉะเชิงเทราให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ภาครัฐได้อำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งนโยบายสอดคล้องกับรัฐบาลในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ Eastern Economic Corridor ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาความพร้อมด้านการคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐานความต้องการของผู้ประกอบการการจัดหาทรัพยากรต่างๆและความเชื่อมโยงกับศูนย์กลางเศรษฐกิจอื่นๆระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็นพื้นที่แรกที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นระบบมีกฎหมายมีองค์กรดำเนินการและมีภารกิจชัดเจนให้ความสำคัญกับการสะสมและนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้สร้างความสะดวกให้กับคนไทยทุกระดับเป้าหมายในภาพใหญ่ก็คือการยกระดับการลงทุนในทุกด้านไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านล้านบาทใน5ปีแรกเพื่อให้เกิดฐานเทคโนโลยีใหม่ของประเทศและเกิดการพัฒนาคนความรู้เทคโนโลยีให้ก้าวทันโลกอนาคตเพื่อทำให้รายได้ประชาชาติขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ5ต่อปีทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมีการชักชวนนักลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยต้องการผลักดันให้เกิดความร่วมมือเพื่อยกระดับโครงสร้างใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยและเพิ่มความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกันตามนโยบาย 4.0 เสริมสร้างความสัมพันธ์และวางแผนความร่วมมือด้านการลงทุนมุ่งเน้นการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจพื้นฐานและเป็นสื่อกลางให้ข้อมูลแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมในการส่งเสริมการลงทุนในไทยโดยเฉพาะจากญี่ปุ่นตัวเลขการส่งออกนั้นขยายตัวเพิ่มขึ้นมากหลังจากไทยริเริ่มโครงการ EEC EEC มีการออกแบบเพื่อรองรับ10อุตสาหกรรมเป้าหมายโดย5อุตสาหกรรมดั้งเดิมที่มีแนวโน้มปรับตัวและพัฒนาได้คือกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มุ่งเน้นเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจปัจจุบันมีมูลค่าร้อยละ 5.8 ของ GDP อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่ใช้ในยานยนต์อุปกรณ์โทรคมนาคมรวมถึงการออกแบบที่อาศัยอัจฉริยะซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 24% ของรายได้การส่งออกในปี 2557 อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ณวันนี้การเกษตรเป็นสาขาที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมมากที่สุดถึงร้อยละ 8.4 อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารมีความสำคัญเนื่องจากใช้จำนวนแรงงานมากที่สุดมูลค่าการลงทุนสูงที่สุดมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดและมีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาสูงที่สุดของอุตสาหกรรมการผลิตในไทยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมุ่งเน้นจัดระเบียบและส่งเสริมกิจกรรมตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญสนับสนุนธุรกิจฟื้นฟูทางการแพทย์ส่งเสริมการแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติขณะที่5อุตสาหกรรมใหม่ภาครัฐนั้นคาดหวังให้เป็นหัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยซึ่งประกอบด้วยหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมและชีวิตประจำวันซึ่งไทยมีฐานการผลิตขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติตามสายพานการผลิตมากขึ้นเช่นยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเพิ่มศักยภาพของไทยในการสร้างการผลิตหุ่นยนต์ที่เป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์เป็นกลุ่มที่คนไทยมีข้อได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์และสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆส่วนการบินคาดว่าจะโตเร็วที่สุดในกลุ่มใหม่โดยมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.4 ในด้านการผลิตและซ่อมบำรุงและ 2.8 ในด้านการขนส่งทางอากาศอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจรมุ่งดึงดูดการมีโรงพยาบาลที่ทันสมัยลงทุนในการผลิตยาอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงการรักษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตกลุ่มนี้เติบโตเร็วในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคือร้อยละ 3.2 อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพตั้งเป้าใช้จุดแข็งด้านการเกษตรพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพเช่นไบโอพลาสติกอุตสาหกรรมดิจิทัลได้แก่อีคอมเมิร์ซดิจิทัลคอนเทนต์ Data Center Cloud Computing จากการลงพื้นที่เยี่ยมอุตสาหกรรมและพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในญี่ปุ่นทำให้ทราบว่าหลายฝ่ายเชื่อมั่นมากขึ้นทั้งนี้ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับทิศทางในการพัฒนาแต่ทว่าอยากให้ไทยเร่งความเร็วจากการดำเนินการให้มากขึ้นกว่านี้พร้อมทั้งเร่งเชื่อมโยงในทุกๆมิติที่ไทยได้เปรียบจากที่ตั้งในภูมิภาค
จะเห็นได้ชัดนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นนักลงทุนเนี่ยถือว่าในปี60ถือเป็นประมาณ 47% ของ FDI ทั้งหมดที่ลงประเทศไทยนะครับมูลค่าการลงทุนเนี่ยประมาณ 133,000 ล้านบาทนะครับของญี่ปุ่นนะซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี59เนี่ยประมาณถึงกับ 148% การที่เราขยายจากชายฝั่งตะวันออกที่เรามีการพัฒนาการก้าวเข้ามาสู่ EEC ครับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ทำให้ญี่ปุ่นมองเราในลักษณะไหนมากขึ้นครับคือจริงๆผมว่าดีนะฮะก็ผมมองในดีเพราะว่าจริงๆนะ EEC ซึ่งเมื่อก่อนเราเรียกว่าทันว่าอินเตอร์ซีบอร์ดเนี่ยก็เป็นหับการลงทุนของญี่ปุ่นครับที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะอุตสาหกรรมหลักๆไม่ว่าอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะพวกเคมีคอลต่างๆนะฮะเข้าไปลงทุนอยู่ที่นู่นของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็รวมถึงอุตสาหกรรมไฟฟ้าก็มีไปลงทุนอยู่ที่นู่นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอุตสาหนิคมต่างๆที่อยู่ในนั้นนักลงทุนญี่ปุ่นลงทุนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงถ้าเกิดเรามีการพัฒนา EEC ขึ้นมาโดยมีเจ้าภาพนะเมื่อก่อนอิโตซูบอร์ดเราไม่มีเจ้าภาพถูกไหมฮะพัฒนาไปแล้วมันหาเจ้าภาพที่จะมาพัฒนามันต่อเนื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ต่อถ้าพอมี EEC ขึ้นมาคุณจะมีหน่วยงานอีกคือสำนักงานนะเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจนะฮะภาคตะวันออกเนี่ยผมคิดว่าหน่วยงานที่ขึ้นมาแล้วเป็นหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพที่จะดูแลในการพัฒนาอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆขึ้นมาถ้ามีการพัฒนาพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่านะแล้วอีกอย่างนึงมันสามารถฟาซิลิเทตในเรื่องของเลดเชฟต่างๆนะฮะอำนวยความสะดวกในการลงทุนในการทำธุรกิจต่างๆเนี่ยผมว่าญี่ปุ่นกับชอบผมว่าญี่ปุ่นคงต้องไปเพิ่มขึ้นแน่นอนครับไทยควรจะต้องขยับยังไงเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเพิ่มการลงทุนหรือว่าการตัดสินใจลงทุนของญี่ปุ่นคือเนี้ยคือจริงอย่างที่ผมเรียนแต่ต้นว่าอิตาลีบอกเดิมเนี้ยญี่ปุ่นถึงแม้มี EC เขาก็ไปอยู่แล้วถูกไหมแต่ไปแบบสเปซสปะถูกไหมครับนะตอนนี้เราจัดอะไรที่มันมีความชัดเจนในนโยบายว่าโอเคเราจะมีการพัฒนา EC ต่อยอดให้เป็นจากอิตาลีบอกเป็น EC เนี้ยโดยเราบอกว่าเราโฟกัสอุตสาหกรรมเป้าหมาย10อุตสาหกรรมคือ5อุตสาหกรรมเดิมกับ5 New S Curve ใหม่ไอ้ตรงเนี้ยแล้วเราให้ประโยชน์เขามากกว่าอุตสาหกรรมทั่วไปซึ่งถ้าไปลงทุนใน EEC เนี่ยมันก็ชัดเจนนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยการที่ลงทุนที่จะไปลงทุนใน EEC ก็จะกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีที่สูงนะครับมีนวัตกรรมที่ดีแล้วนอกจากนี้เราในเรายังมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในเรื่องมีความร่วมมือกับสถาบันความเป็นเลิศอะไรต่างๆนะฮะในการที่จะพัฒนานักเรียนเพื่อรองรับในพวกนี้นะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการแต่งท่อเรียนหนึ่งนะที่จะรองรับให้พื้นที่ในอินเตอร์ซีบอร์ดเราเนี่ยหรือว่า EC เราเนี่ยมีการพัฒนาไปในทางที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะให้เราเป็นประเทศไทยแลนด์ 4.0 นั่นที่มีความเป็นรูปธรรมนะฮะถ้าเป็นแค่นโยบายต่างๆแต่ถ้าเรามีไทม์ไลน์ชัดเจนมีหลังจากเขาเนี่ยนะแล้วมีความเร็วที่จะก่อให้เกิดเร็วๆผมว่าญี่ปุ่นนี่เขาจนความมั่นใจมากขึ้นหมายถึงว่าวันนี้เนี่ยเราเร็วระดับนี้เขามีการยื่นคำขอแล้วแต่เขามองว่าในทางปฏิบัติถ้าโปรเซสหรือขั้นตอนทั้งหลายเนี่ยเราเร็วกว่านี้การที่เขาจะนอกเหนือจากการตัดสินใจแล้วเนี่ยมาปฏิบัติก็จะเร็วขึ้นด้วยถูกต้องนะเราคงต้องพูดถึงความเชื่อมโยงไม่ใช่แค่ physical connectivity คือถนนคือรางรถไฟเท่านั้นรัฐบาลก็มีความพยายามในการเดินหน้าเรื่องของรางรถไฟความเร็วสูงแล้วก็รถไฟในต่างๆอย่างเต็มที่นี่ถือว่ามาไปถูกทางแล้วแต่เป็นเพียงแค่1ใน3ส่วนสำคัญของคอนเซปต์เรื่องความเชื่อมโยงครับอีก2ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันในคอนเซปต์เรื่องความเชื่อมโยงก็คือความเชื่อมโยงทางด้านกฎระเบียบครับหรือว่าเราใช้ภาษาอังกฤษว่า institutional connectivity ถนนที่เชื่อมกันมันจะส่งสินค้า
ถึงกันได้มันจะเชื่อมการผลิตถึงกันได้มันต้องการกฎระเบียบที่เชื่อมโยงกันผู้คุมกฎที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันมาตรฐานแรงงานมาตรฐานสินค้ามาตรฐานบริการซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันถ้าเราสามารถเชื่อมโยงซอฟต์แวร์ตรงนี้ได้ฮาร์ดแวร์เหล่านี้ถึงจะสามารถเดินหน้าแล้วเชื่อมโยงกันได้จริงๆและส่วนที่3ซึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยด้วยนั่นก็คือเรื่องของ people to people connectivity หรือความเชื่อมโยงของคนครับในการที่จะทำให้คนไทยอาจจะมีนักลงทุนจากญี่ปุ่นอาจจะมีนักลงทุนจากเกาหลีอาจจะมีนักลงทุนจากไต้หวันจากจีนจากยุโรปจากอเมริกาด้วยทำยังไงถึงจะเชื่อมโยงกับคนในภูมิภาคซึ่งเราบอกแล้วแหละว่าเดิมเราอาจจะมีจุดแข็งในเรื่องของเรามีกำลังแรงงานปัจจุบันเราไม่มีแล้วนะเราต้องแบกกำลังแรงงานมาจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นเมียนมาไม่ว่าจะเป็นเวียดนามถ้าเราสามารถที่จะเชื่อมโยงตรงนี้ได้เมื่อไหร่ตรงนั้นนะครับเราจะสามารถดึงคนที่มีศักยภาพให้เข้ามาทำงานตอบโจทย์ที่เราต้องการได้สปีดณวันนี้ของทางการไทยภาครัฐไทยอาจารย์มองว่าเพียงพอหรือยังครับผมคิดว่าเราทำได้มากกว่านี้